me. สิ่งดีๆรออยู่แล้วก็มันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมนะเพราะว่าชีวิตคนที่เป็นนักดนตรีเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ตามงานตามผับตามบาร์อยู่กับแสงสีอยู่กับความลื่นลมต่างๆแต่ของผมเนี่ยดนตรีผมกลับมาหาความทุกข์ยากหาความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนเพราะว่าคนเราเข้าถึงดนตรีกันทุกคนถูกไหมคะไม่มีคนไหนที่ร้องเพลงไม่เป็นหรือว่าไม่มีคนไหนที่ไม่ฟังเพลงเราคิดว่าไม่มีอ่ะน่าจะแบบเราก็เลยใช้ดนตรีเป็นส่วนเชื่อมเหมือนกับแบบเป็นสื่อกลางสวัสดีครับพี่น้องคะรายการ Come With Me กลับมาแล้วนะคะในเวลาเช่นนี้แหละนะตามปามที่บอกกันไว้นะคะ Come With Me ไปหลากหลายเรื่องราวคล้ายๆตัวโน้ตนะแต่ว่าเราจะเน้นในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ชีวิตเพราะว่าชีวิตของเราจะดีไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพของเรานอกเหนือจากร่างกายแล้วนี่ที่ควรจะต้องดูแลเป็นอย่างยิ่งนั่นคือเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของสภาพจิตใจความรู้สึกนึกคิดถ้าหากว่าเราปล่อยปละละเลยนะจนกระทั่งกลายเป็นผู้ป่วยทางจิตอันนี้ก็ลำบากนะเพราะว่าส่งผลไปถึงเรื่องของร่างกายได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะอย่างเกลนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของโรคเครียดนะนับตั้งแต่สมัยวัยเด็กมาก็ได้สิ่งหนึ่งมาช่วยบำบัดชีวิตบำบัดจิตใจนั่นคือดนตรีนะวันนี้จะให้พี่น้องติดตามในรายการเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีที่มันสามารถบำบัดอะไรเราได้บ้างแล้วมีในโลกนี้เขาพิสูจน์กันมาหลายอย่างแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในฟาร์มหรือว่าจะเป็นสวนพืชไร่ทั้งหลายแหล่หากว่าได้ฟังดนตรีแล้วมันจะมีผลเป็นยังไงบ้างเขาพิสูจน์กันมาแล้วเอามาฝากกันนะทีนี้แน่นอนเราจะคนเดียวไม่ได้นะคะเราจะต้องมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมาเป็นสักขีพยานว่าสิ่งที่เกลบอกว่าดนตรีสามารถบำบัดชีวิตบำบัดจิตคนได้นั้นมันจริงน้อยแค่ไหนก็ต้องไปคุยกับน้องท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงนะแล้วก็ใช้ดนตรีในการบำบัดตัวเองแล้วก็ใช้ดนตรีในการบำบัดชีวิตด้วยเธอรู้สึกมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดกับการที่ได้ใช้ดนตรีมาเป็นตัวช่วยในชีวิตติดตามไปในเนื้อเทปเลยค่ะอันนี้น้องเพียวน้องเพียวนะเป็นมือกีตาร์ใช่ไหมส่วนคนนู้นเนี่ยน้องเตยน้องเตยเป็นมือกองนะคะส่วนมือเด็กของเราเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงไอ้เจ้าตัวดีที่ว่าไว้นะฮะแต่วันนี้เรามีใครอีกนะมือคีย์บอร์ดเจอที่นู่นเลยเหรอไม่มีคีย์บอร์ดมีสามชั้นสามชิ้นนักร้องมีนักร้องใช่สวยๆคนนั้นใช่ไหมค่ะยังสวยอยู่ไหมนักร้องคือมือกีตาร์พี่โดมมือกีตาร์โนโลโก้อะไรวะโนโลโก้พี่โดมมือกีตาร์พี่โดมเก่าอะค่ะโนโลโก้โดมประกอบลำอะค่ะโดมประกอบลำผมก็โดมมาสเตนว้ายวันนี้นักร้องใช่ไหมใช่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะรู้สึกเราจะเจอครั้งแรกไหมครั้งแรกสังเกตดูผมนะครับผมทั้งยิ่งกว่าพิธีกรเยอะมากไปต้องรีบกลับไปเปลี่ยนชีกำลังงงอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เหมือนเขาเรียกตามถ่ายน้องเบนมาแล้วนะครับน้องเบนอยู่นู่นเจ้าตัวแสบอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวนะร้านคือไปทางสีวารน
่นให้พี่น้องดูไปนี่คือจริงๆแล้วไม่ได้เรียนดนตรีใช่ค่ะไม่ได้เรียนแล้วเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่หนูเล่นกับเพื่อนตั้งแต่มัธยมเล่นก็เล่นกับเพื่อนสมัยมัธยมก็ตั้งแต่ม.ปลายค่ะม.ปลายม.สี่ก็เริ่มตอนนี้ก็ยังอยู่ม.ปลายอยู่ใช่ไหมนะตอนนี้ยังเรียนอยู่ไหมอ่ะตอนนี้จบแล้วค่ะจบแล้วจบนานแล้วค่ะเออเลยรามคำแหงรามคำแหงใช่ได้ใช้สาขาอาชีพเหมือนที่เรียนเราไหมเนี่ยไม่ได้เรียนที่จบรัฐศาสตร์นี่สรุปแล้วคือเลือกดนตรีกลายเป็นหลักของอาชีพชีวิตไปแล้วใช่นี่คือคืนหนึ่งเล่นกี่ที่ส่วนใหญ่งานประจำจะมีแค่อังคารกับศุกร์ที่เหลือเป็นวันศุกร์จะเล่นที่เดียวแต่ว่าเหมือนเล่นยาวทั้งคืนค่ะอยู่ที่ร้านยาใช่แล้วส่วนใหญ่ก็จะรับแทนงานคอนเสิร์ตงานนอกอะไรเล่นให้เกี่ยวด้วยใช่แต่ว่าที่อย่างที่บอกพี่น้องไปว่าจริงๆแล้วฝีไม้ลายมือมีรุ่นใหญ่อย่างนายเอ็ดดี้วงแผ่นดินอย่างนี้เขามาดูเขาเห็นเขาก็บอกว่าเฮ้ยน้องเบนเล่นใช้ได้เลยนะวิธีการเราไม่ได้เรียนดนตรีมาแล้ววิธีการที่เราจะสามารถเล่นได้อย่างเนี้ยต้องทำยังไงฟังเยอะใช่แล้วก็ฟังแล้วก็พยายามเล่นแต่มันต้องมีตอนการเรียนรู้ก่อนตอนแรกเช่นกระดีดนี้มัน A มัน C มันอะไรเนี่ยใช่ๆเรียนรู้จากไหนพี่ชายค่ะพี่ชายสอนพี่ชายเริ่มจากเล่นกีตาร์ก่อนมันง่ายๆเล่นกีตาร์โป่งเล่นกับพี่ชายตั้งแต่ม.ต้นอะไรเงี้ยค่ะเล่นจาก C A minor อะไรก็แล้วเราก็รู้จากคอร์ดท่าของกีตาร์ก็คือแบบเดียวกับเรียนกีตาร์นั่นแหละใช่ๆก็เอามาแล้วมันผ่านมาเป็นเบสได้จริงๆชอบค่ะชอบเบสตั้งแต่ตอนรวมวงกับเพื่อนนี่เอาฮาๆตอนม.2ต่างประเทศเขามีซูซี่คอนโต้นะฮะตอนม.2นี่แบบหนูเป็นนักร้องด้วยนะเหมือนเด็กๆอ่ะที่แบบรวมวงกันใหม่ใครร้องไม่ผิดคีย์คนนั้นก็ไปเป็นนักร้องอ่ะหนูก็ไม่ได้เป็นนักร้องอ่ะไปร้องเสร็จปุ๊บพอม.3เพื่อนมือเบสเขาก็ออกเหมือนก็ว่าไม่เล่นแล้วก็รอมานานก็เลยใช่มองดนตรีนี่คือส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปเขาก็จะมองกีตาร์หรือไม่ก็เป็นนักร้องใช่ไหมนักร้องแน่นอนอยากเป็นไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยอยากนะครับเพราะแล้วมันใช่หนูเกือบเล่นเบสมันมีอาการอะไรนะครับผมดูเหมือนมากเลยทำไมถึงไปจับจ้องเอากับเบสปกติแล้วก็เลยอยากเป็นนักร้องอยากเป็นมือกีตาร์หนูว่าหนูไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแหลมๆมันเหมือนกีตาร์จะเป็นโทนแหลมๆฟังนานๆหนูปวดหูชอบเบสมันเนอะละมุนเคยได้คุยพี่เกียวเคยได้คุยกับนักดนตรีเขาบอกว่าเบสเนี่ยเวลาแกะเพลงโดยที่ไม่รู้โน้ตด้วยนะต้องฟังอย่างเดียวมันยากมากเลยเพราะเสียงเวลาเขามิกเสียงจะค่อนข้างต่ำมันจะอยู่ใกล้ๆกับแถวแล้วแต่เพลงนะคะบางเพลงแบบฟังมาปุ๊บโอ้เพลงนี้สบายบางเพลงแบบโอ้เหมือนรวนกองกบไปหมดเลยแล้วก็แกะยากหน่อยหนึ่งเพลงในการบ้างอะไรคอนเสิร์ตสดไปไล่ดูสมัยนี้มันดีหน่อยสมัยก่อนคำว่าสมัยก่อนนี่มันกี่ปีเนี่ยสมัยก่อนก็หนุ่มม.ปลายค่ะยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยเป็นเทปแบบที่แบบต้องเอาปากกาไปกรอบบางเทปหนูยังทันนะพี่น้องที่ดูอยู่เนี่ยทันนะทันแต่ตู้เย็นด้วยหนูยังแต่ว่าสมัยนี้เด็กไม่รู้เรื่องแล้วใช่เดี๋ยวเป็นซีดีเป็น MP3 เป็นอะไรสบายเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องช่วยในการแกะเพลงช่วยเคยใช้อย่างรอให้มันช้าลงอ๋อแล้วก็เราจะรู้เลยว่ามันคือโน้ตอะไรคอร์ดอะไรไม่เคยใช้วิธีดูสดเหมือนเดิมก็ฟังแล้วก็ใช่ต่อเพลงนะกว่าจะได้หนึ่งเพลงที่เราจะมาเล่นครบเพลงเนี่ยฟังกี่เที่ยวอุ้ยแต่ว่าหนูเป็นคนถ้าสมมติได้การบ้านเพลงนี้มามันนับไม่ได้อ่ะหนูก็เปิดไปดูเล่นเกมมือถือแล้วก็จะเปิดเพลงนั้นวนๆไปเรื่อยๆค่ะเหมือนให้มันซึมเข้าหูอ่ะแล้วพอเวลาเรามาแกะปุ๊บมันก็จะแบบมันเหมือนแบบมันฟังบ่อยแล้วอะไรเงี้ยมันจะง่ายการที่เราได้ยินเสียงต่างๆเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเรามีอวัยวะรับรู้เสียงคืออะไรครับหูเห็นไหมครับหูของเราเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ใบหูนะครับใบหูเราสังเกตเห็นได้นะครับแต่หูของเราเนี่ยเป็นระบบของอวัยวะที่ประกอบด้วยอวัยวะย่อยๆจำนวนมากเราจะดูกันไปทีละส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือหูชั้นนอกประกอบด้วยใบหูรูหูแล้วก็แก้วหูใบหูของเราเนี่ยไม่ได้มีเพื่อความสวยงามนะครับใบหูได้มีการทำงานง่ายๆนะครับในการรับเสียงก็โดยการสะท้อนคลื่นเสียงที่ได้รับเนี่ยเข้าไปในรูหูเนื่องจากว่ารูหูของเราเนี่ยอยู่ด้านข้างของศีรษะถ้าเราไม่มีใบหูนะฮะเราจะได้ยินเสียงที่ชัดเนี่ยเฉพาะเสียงที่มาจากทางด้านข้างเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเราได้ยินเสียงจากทางด้านหน้าเนี่ย
หูเราเนี่ยก็จะทำหน้าที่สะท้อนเสียงที่มาจากข้างหน้าให้เข้าไปในรูหูทำให้เราสามารถได้ยินเสียงได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยใบหูจะทำให้เราสามารถจำแนกทิศทางของเสียงได้นะครับเราลองง่ายๆก็ได้นะครับเด็กๆลองเอาสก็อตเทปเนี่ยนะครับติดใบหูให้แนบติดกับศีรษะเอาไว้งั้นตอนนี้เราก็จะไม่มีตัวสะท้อนเสียงจากข้างหน้าเข้าไปใช่ไหมครับเสียงที่จะเข้าไปได้ก็มาจากรอบศีรษะเราแล้วเราก็จะพบว่าเราไม่สามารถบอกทิศทางที่มาของเสียงได้ง่ายเหมือนกับการที่เรามีใบหูถัดจากใบหูเข้าไปก็จะเป็นรูหูรูหูเนี่ยจะเป็นท่อนำเสียงนะครับเพื่อนำเสียงเข้าไปในรูหูเนื่องจากว่ารูหูเนี่ยมีขนาดค่อนข้างคงที่คลื่นเสียงที่จะเข้าไปในรูหูชั้นต่อไปจะสามารถเข้าไปได้แค่บางส่วนคือไม่สามารถเข้าไปทั้งหมดเสียงที่จะเข้าไปได้เนี่ยก็จะต้องมีความถี่แล้วก็ความยาวคลื่นที่เหมาะสมนั่นคืออยู่ในช่วงที่เราสามารถรับรู้ได้นั่นเองความถี่ในช่วงที่ว่านี้นะครับไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่อวัยวะภายในของเรานั่นเองนั้นเราจะจัดได้ว่ารูหูเนี่ยก็เป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันอันตรายต่อหูชั้นในถัดไปนั่นเองนะครับแก้วหูนะครับถัดไปข้างในนะครับแก้วหูที่เราเรียกกันว่าทิมพานิกเมมเบรนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงพลังงานจากคลื่นเสียงมาเป็นพลังงานกลในการเคลื่อนที่ของแผ่นเยื่อแก้วหูเนื่องจากความเข้มพลังงานของเสียงเนี่ยมีค่าน้อยมากนะครับเราเริ่มได้ยินหรือเริ่มสั่นได้ที่ความเข้มเสียงเพียง10กำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรหรือว่า1ในล้านล้านวัตต์ต่อตารางเมตรเท่านั้นเองเยื่อนี้ก็ต้องมีมวลน้อยๆนะครับเพื่อให้เกิดการสั่นตามได้โดยที่มีระยะการกระจัดของการสั่นเนี่ยมากเพียงพอเยื่อนี้จึงต้องบางต้องเบาเลยทำให้ฉีกขาดได้ง่ายมากนะครับโดนกระทบนิดหน่อยเท่านั้นเองเราก็ไม่ควรจะใช้วัตถุใดๆเนี่ยสอดใส่เข้าไปในรูหูเพื่อป้องกันไม่ให้แก้วหูของเราเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นได้หรือแม้แต่เยื่อแก้วหูมันจะฉีกขาดขึ้นมาร่างกายก็สามารถซ่อมแซมได้นะครับแต่ก็เสี่ยงนะครับเพราะว่าขณะที่ฉีกขาดก็จะมีการติดเชื้อแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการได้ยินภายหลังได้ถัดจากหูชั้นนอกเข้าไปก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าหูชั้นกลางหูชั้นกลางจะประกอบไปด้วยกระดูก3ชิ้นนะครับเราก็รู้จักกันดีนะครับกระดูก3ชิ้นนี้ก็จะมีชื่อว่ากระดูกค้อนกระดูกทั่งแล้วก็กระดูกโคลนกระดูก3ชิ้นเนี่ยจะเป็นกระดูกที่มีขนาดที่เล็กที่สุดในร่างกายของเราแล้วก็เรียงตัวกันอยู่ในลักษณะเดียวกับคันดีดคันงัดกระดูก3ชิ้นเนี่ยรวมกันแล้วจะทำหน้าที่เป็นเครื่องทุ่นแรงเพื่อขยายขนาดของการเคลื่อนที่ของแก้วหูเนี่ยนะครับด้วยสัดส่วนที่สามารถปรับได้โดยการขยับกล้ามเนื้อในหูนะครับแล้วก็ทำให้กำลังขยายของกระดูกทั้ง3ชิ้นเนี่ยเปลี่ยนได้ตามเสียงที่เข้าไปกล้ามเนื้อที่ผูกโยงกระดูกอยู่เนี่ยก็จะทำหน้าที่ปรับตำแหน่งเพื่อลดอัตราการขยายเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับหูเวลาที่มีเสียงดังมากๆเข้าไปในหูนะครับมันก็จะมีการขยับตัวเพื่อจะลดไม่ให้มันขยับมากเกินไปนะครับพอเราเริ่มเล่นดนตรีสอบถามนิดนึงเมื่อก่อนนี้ตอนยังไม่ได้เล่นกับตอนเล่นมีความแตกต่างกันไหมในชีวิตยังถามหนูมันยังหนูจบปริญญาตอน18ใช่ไหมคะหนูก็ปีนี้อายุเท่าไหร่พูดจะเบาไม่ใช่เหมือนเราเลย28ว้ายรุ่นเดียวกันสิ่งดีๆรออยู่